คือเขาบอกว่าชาวบ้านเนี่ยเขาออกมาลุมแล้วก็ฟันจระเข้คือจระเข้ยังไม่ทำอะไรเลยใช่ไหมฮะแล้วตอนนี้จระเข้กกไข่อยู่เฉยๆฮะแล้วคนไปเห็นตกใจแต่ว่าข่าวเนี่ยมันต้องการจะไปบอกว่าจระเข้น่ากลัวไปแต่แล้วเรารู้สึกชาวบ้านน่ากลัวกว่าจระเข้ไหมคนหาปลาริมน้ำในยะในที่นี้อิชูในที่นี้เหมือนกับเรื่องของตัวเงินตัวทองก็คือว่ามันเป็นพื้นที่ของมันก็มันก็อยู่แถวสภาเนี่ยปีนป่ายไปมาแต่ว่าในสุดก็ลากมันออกมาจากคือมันต้องการที่อยู่อาศัยไงจระเข้เหมือนกันเราต้องไปดูไงว่ามุมรายการเรากับมุมสรยุทธเหมือนกันไหมเรื่องเดียวกันอย่างเช่นเรื่องจระเข้เนี่ยคุณสรยุทธอาจจะดูในมุมชาวบ้านเราอาจจะดูในมุมจระเข้ว่าทำไมชาวบ้านดูอย่างนี้ผมดูในมุมของไข่ไม่ได้เราต้องรักษาระบบนิเวศวิทยานี่คือ issue ของแบบหลักวิทยาศาสตร์วันนี้คุณปื้มเป็นพวกรักโลกแล้วคืองี้ผมรักสัตว์โลกฮะรักจระเข้แต่ว่าไอ้โรงไฟฟ้าต้องสร้างก็ลงเอาลงไฟฟ้าด้วยแล้วรักสัตว์โลกด้วยคือต้องไปลงไฟฟ้าที่จระเข้ฟักไข่ได้ใช่ไหมวันโนเบลแล้วนะครับลงไฟฟ้าที่จระเข้ฟักไข่ได้ไม่งั้นมันก็ไฟดับอยู่นั่นนะฮะไม่ต้องหรือเอาจระเข้ที่ซ่อมลงไฟฟ้าได้เฮ้ยอันนี้มันก็ซีล่าแล้วคุณอันนี้มาแนวใหม่เอาเรื่องปากท้องจริงๆนะเรื่องปากท้องเรื่องไข่เรื่องไข่เนี่ยเราลงยังไงเคยซื้อไหมไข่ผมซื้อฮะผมเข้าไปเซเว่นผมซื้อไข่ต้มของ CP อร่อยมากแล้วคุณจะรู้ราคาได้ไงวันนี้เขาเถียงกันเรื่องไข่ดิบ3บาทไข่ต้มมันฟองกันเท่าไหร่แล้วว่าเซเว่นน่ะอันนั้นอาจจะ10กว่าบาทแต่ว่าแต่เรื่องซื้อไข่ต้มในเซเว่นผมไม่เข้าใจคนตัวเนี้ยคือไข่ต้มต้องเป็นของไปซื้อกันแล้วมันจําเป็นไม่งั้นคุณจะต้มจากอะไรถ้าเกิดคุณบ้านคุณแบบว่าคุณอยู่คนเดียวแล้วคุณการต้มไข่เนี่ยมันยากนะครับเพราะว่าสมมติว่าคุณไข่เนี่ยทำไมโครเวฟเนี่ยต้มมันก็ลำบากถูกไหมมันต้มไม่ได้มันระเบิดไงใช่ไหมไข่เจียวไข่ดาวเงี้ยไข่ต้มเนี่ยคุณต้มน้ำหม้อหนึ่งใช่ไหมเพื่อจะต้มไข่ฟองนึงเนี่ยเวลาไข่ต้มมันเป็นเรื่องที่มันทำเป็นแมสหน่อยไงมันต้องทำหลายๆฟองไข่ต้มใช่ไหมผมแนะนำนะฮะของ CP 7-Eleven อร่อยมากเราต้องยางมาตูใช่ไหมครับคุณณัฐวุฒินะฮะเต้นลั่นราคาไม่เด้งกลับอาจารย์พิษได้ติดตามเรื่องนี้อยู่พอสมควรไหมผมติดตามละเอียดมากตกลงมันแพงขึ้นตามที่ประชาธิปัตย์บอกใช่ไหมฮะแพงขึ้นฮะผมบอกก็แพงขึ้นฮะเขาบอกว่าอย่าโยงประเด็นการเมืองไม่ได้ฮะต้องโยงฮะแต่ว่าต้องอธิบายคือหนึ่งต้องอธิบายแล้วต้องอธิบายต่อว่าเอาเป็นรัฐบาลเนี่ยจะทำยังไงนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องลาออกเพราะไข่ขึ้นเพราะว่าหนึ่งคุณนัทวุฒิต้องอธิบายวงจรให้ได้ว่าวงจรเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ต้นเหตุผลตอนนี้คือมันเลยดูลำบากไงเพราะว่าสมมติว่าคุณอธิบายว่าไข่ไก่ขึ้นเนี่ยขึ้นเพราะว่ามีวัตถุดิบบางตัวขึ้นนี่มันอธิบายง่ายแต่พอคุณไปอธิบายว่ามันขึ้นเพราะไก่ไม่ออกไข่เนี่ยมันเป็นคำอธิบายที่คนชั้นกลางเชื่อยากไงอากาศใช่ไหมฤดูร้อนมันพิสูจน์ยากหน่อยนึกออกไหมทีนี้เรื่องไข่ไก่เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าในโลกนี้เนี่ยย้อนกลับไปดูเนี่ยนะครับไข่ไก่มันขึ้นตลอดในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าวัตถุดิบหลายตัวมันขึ้นแต่มันก็อยู่ที่ว่าวิธีการแก้ปัญหาเรื่องนี้เขาแก้กันได้ยังไงบ้างสมมติในระดับประชาชนเนี่ยอย่างในประเทศที่อย่างอังกฤษอย่างเงี้ยเขาก็จะมีลักษณะเช่นมีเว็บไซต์เยอะแยะเลยที่เข้าไปดูว่าไข่ไก่ตรงไหนราคาเท่าไหร่เพื่อจะได้เช็คราคากันได้นะครับหรืออย่างในกรณีที่น่าสนใจเนี่ยนะครับก็คือของอินเดียอินเดียเนี่ยมันมีคณะกรรมการที่ชื่อว่า National Egg Coordination Committee NECC นะครับซึ่งเป็นสมาคมของผู้ผลิตผู้เลี้ยงไก่นะครับซึ่งมีคนอยู่ประมาณ 25,000 รายนะครับที่รวมกันอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็ตั้งมานานมากแล้วนะครับเพื่อที่จะจริงๆตั้งมาตั้งแต่ศตวรรษที่แล้วนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าราคามันลงราคามันขึ้นเขาต้องรวมตัวกันแล้วเขาประกาศราคากลางนะครับของอินเดียราคากลางแล้วก็เลี้ยงแคว้นเลยเพราะจะได้เช็คได้ของไทยนี่ยังไม่ได้เลี้ยงนะครับแล้วก็พูดถึงตัวคละนะฮะคละไข่นะครับเพียงแต่ว่าของไทยก็มีสมาคมแต่ไม่ได้เป็นเน้นเรื่องราคานะครับเป็นเน้นเรื่องการปรุงอาหารการส่งเสริมแล้วสมาคมนี้ตั้งอยู่ที่ตึก CP ฮะมันก็อยู่กับบริษัทอยู่กับทุนอะไรอย่างนี้ด้วยอันนี้ประเด็นนิดนึงเรื่องไข่ไก่เนี่ยนะครับก็คือเข้าใจได้ส่วนนึงว่าในอดีตเนี่ยสินค้าราคาสินค้าเกษตรอะไรพวกเนี้ยเราไม่อยากให้แพงเพราะว่าเราต้องการเอาคนมาอยู่ในเมืองใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องกดราคาสินค้าเกษตรคนในเมืองจะได้มีปัญญาซื้อพอแพงก็คนก็บ่นผู้บริโภคก็รับไม่ไหวก็กลายเป็นประเด็นว่าต้องไปเพิ่มค่าแรงให้เขาแล้วเราก็ไม่อยากเพิ่มแต่ในอีกทางนึงเนี่ยปัจจุบันนี้ถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าเกษตรกรต่างๆเนี่ยเขาถ้าของเขาขึ้นถ้าสินค้าราคาสูงแล้วเขาได้ประโยชน์คนก็อาจจะกลับไปอยู่ภาคเกษตรนี่โดยหลักใช่ไหมฉะนั้นเวลาสินค้าแพงก็อย่าไปโวยว่าสินค้าแพงเดียวมันต้องถามว่าสินค้าแพงแล้วใครได้ประโยชน์ที่ปัญหาของเราคือบริษัทใหญ่เนี่ย
ดูแลเรื่องการเกษตรเยอะฉะนั้นบางทีเนี่ยพอสินค้ามันขึ้นปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องไปดูก่อนว่าบริษัทใหญ่เนี่ยเขาขึ้นอย่างเป็นธรรมหรือเปล่าใช่ไหมมันก็วนอยู่มันไม่ใช่ว่าเฮ้ยดูของต่างประเทศแล้วมาจบได้เลยของอินเดียมันเป็นรายย่อยหน่อยที่มารวมตัวกันใช่ไหมแต่ของเราเนี่ยเราไม่สามารถพึ่งพาสมาคมผู้เลี้ยงไก่สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไม่ได้มีเสียงดังในเรื่องไข่เลยกลับไปโยนไปที่กระทรวงมันกลายเป็นว่ารัฐบาลต้องมาไล่แก้ปัญหาที่ถ้าสมาคมผู้เลี้ยงไก่เขาบอกว่าเขาต้องขึ้นเพราะว่าของขึ้นแล้วของนี่มันได้ประโยชน์กับชาวเกษตรกรจริงเนี่ยมันก็ต้องขึ้นใช่ไหมฮะทีนี้มันดูมันต้องมาดูกันว่าเรื่องทั้งหมดมันวนอยู่อย่างไรฉะนั้นมันเป็นเรื่องประเด็นทางการเมืองแต่ว่ามันไม่ใช่ประเด็นที่ด่ากันทางการเมืองมันต้องแก้ปัญหาว่าจะแก้ยังไงมากกว่าคือในประเด็นที่สำคัญก็คือว่าถึงแม้ว่าไข่แพงขึ้นไม่ได้เป็นสิ่งที่แย่เสมอไปคือว่ามันต้องดูก่อนว่าคนเลี้ยงถ้าคนเลี้ยงเขาได้กำไรอ่ะแล้วคนเลี้ยงเป็นรายย่อยอันนี้มันก็ถูกหลักครับแต่ถ้าคนเลี้ยงเป็นรายใหญ่ใช่ไหมก็ไม่ค่อยดีหรือเปล่าหรือว่าถ้ารายย่อยต้องขึ้นเพราะว่าต้องไปซื้ออาหารจากรายใหญ่อย่างเดียวอย่างเงี้ยมันก็วนคือเราต้องมาไล่ดูวงจรในรายละเอียดคือมันต้องอธิบายอะไรที่มันเป็นระบบมากกว่าบอกว่าไก่ไม่ออกไข่อย่างเดียวนะมันลำบากอยู่เดี๋ยวเขามีจัดไข่ธงฟ้านะฮะคือนี่แก้ปัญหาระยะสั้นเนี่ยจัดไข่ธงฟ้าฟองละ3บาทนะครับซึ่งอันนี้ก็เขาบอกว่าน่าจะช่วยนะฮะซึ่งถ้าไปดูห้างสรรพสินค้า Lotus Big C เดี๋ยวเขาจะจับมือกับทางรัฐบาลช่วยขายไก่ขายไข่เบอร์3 1ฟองละ1บาท90สตางค์เขาบอกว่าอันเนี้ยออกมาเพื่อช่วยชาวบ้านเลยก็คือหลักการในที่นี้คือเข้าใจว่าเหมือนกับว่าคุมอยู่ไม่ได้แต่ว่าจัดโครงการพิเศษให้แต่ว่าปัญหาพวกนี้มันก็คือว่าคนที่อยู่ในชนบทจริงๆเขาก็เข้าไม่ถึงนะฮะเทสโก้โลตัสมันอยู่ในเมืองมันไม่ได้อยู่ในชนบทรถธงฟ้ามันก็ไม่ได้มาทุกวันนะฮะมันต้องเราต้องไล่ดูก่อนว่าจริงๆแล้วรายไหนที่ได้ประโยชน์จากขึ้นลงไข่ราคาไข่ไก่แล้วก็มันจะเป็นวงจรยังไงฉะนั้นมันต้องมีสามารถที่จะเข้าไปรายงานราคาได้เช็คราคาได้ว่าขึ้นเกินจำเป็นหรือเปล่าเช่นสมมติมันควรจะขึ้นสัก20สตางค์แอบขึ้นสักบาทหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็ต้องไปไล่จับด้วยหรือว่าไปดูให้ความมีเหตุมีผลด้วยไงครับนะครับก็เดี๋ยวรอดูฮะความคืบหน้าต่อไปในประเด็นเรื่องนี้นะครับแต่ว่าก็ต้องเห็นใจคนที่เขาเพราะไข่ไก่มันคือโปรตีนราคาที่ถูกที่สุดใช่ไหมคุณจะไปซื้อหมูเนี่ยคุณซื้อหมูต่อไปบอกว่าหมูถูกนะหมูมันโลละร้อยกว่าบาทคุณไปซื้อหมูมาขีดหนึ่งเนี่ยมันก็สิบกว่าบาทแล้วอะแล้วชาวบ้านเขาซื้อไข่กันเป็นฟองด้วยนะเดี๋ยวนี้คือเขาไม่มีเงินขนาดจะซื้อเป็นแบบหลายๆฟองนะครับการชุมชนต้องเห็นใจกันครับนะครับพูดถึงเรื่องชาวบ้านเนี่ยนะฮะมีประเด็นสวนสาธารณะที่อยากจะแตะถึงนิดนึงแถวมักกะสันใช่ไหมฮะครับจะมีการดึงพื้นที่มาได้เหรอฮะก็มันก็เป็นที่ของการรถไฟใช่ไหมแล้วตอนนี้มันก็เกิดข่าวว่าการรถไฟเนี่ยเขาก็มีแผนชัดเจนอยู่แล้วจะเอาที่เรานั้นไปทำคอมเพล็กซ์ไปพูดง่ายๆคือไปให้เช่าทำโรงแรมทำห้างสรรพสินค้านะครับตอนนี้ก็มีการรณรงค์กันว่าเนี่ยอยากจะเอาที่มักกะสันเนี่ยมาทำเป็นสวนสาธารณะใจกลางเมืองเลยใจกลางเมืองเข้าใจว่าที่ประมาณ400หรือ500ไร่ของการรถไฟของการรถไฟเป็นพวกตรงโรงซ่อมเป็นอะไรใช่เป็นโรงซ่อมเป็นอะไรคือถ้าเราขึ้นรถจากสมมติจากพระรามเก้ามาอย่างเงี้ยเราจะผ่านบึงมักกะสันนะครับแล้วถ้าเรามองไปทางซ้ายมือเนี่ยจะเจอที่ขนาดใหญ่ซึ่งเหมือนเป็นที่รกร้างแล้วมีต้นไม้ใหญ่เยอะมากก็คือเป็นโรงซ่อมเก่าของการรถไฟบ้างเป็นบ้านพักของพนักงานการรถไฟบ้างแล้วตอนนี้เนี่ยมีสถานที่สำคัญสำหรับประวัติศาสตร์เมืองคือมีพิพิธภัณฑ์ของผู้ใช้แรงงานกรุงเทพอยู่ที่นั่นด้วยกรรมกรรถไฟเนี่ยเป็นกรรมกรยุคแรกๆที่ออกมาต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมในเรื่องการจ้างงานใช่แล้วในประเทศเราเนี่ยเราไม่มีพื้นที่ที่จะรำลึกถึงความสำคัญคนธรรมดาที่เกิดขึ้นที่นั่นนะครับที่ถ้าการรถไฟเอาที่ไปทำคอมเพล็กซ์เนี่ยก็มีความกังวลว่าส่วนสาธารณะพื้นที่ที่มันเป็นประวัติศาสตร์แบบนี้มันจะหายไปก็เลยมีการเรียกร้องจะเอาที่นี่มาทำเป็นส่วนสาธารณะแล้วเข้าไปขอให้ผู้ว่ากทม.มาช่วยล็อบบี้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เขาก็คุยกันนะฮะแล้วก็กลายเป็นประเด็นเพราะว่ามีก็คนกลุ่มหนึ่งก็รู้สึกว่าทำไมจะต้องเอาที่มาทำสวนสาธารณะเพราะมีการโต้แย้งมาว่าการเอาที่มาทำสวนสาธารณะเป็นพฤติกรรมแบบคนชั้นกลางดัดจริต คือมีความเห็นจำนวนมากบอกว่าการใช้สวนสาธารณะเป็นเรื่องของคนชั้นกลางชาวบ้านไม่ใช้สวนสาธารณะคือมันก็จริงถ้าเกิดเราอยู่ในเมืองที่มีแต่สวนสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยนะทั้งบ้านทั้งเมืองจริงๆแล้วเราอยู่ในเมืองที่มีสวนสาธารณะที่แบบสะอาดจริงๆน้อยฮะแล้วผมมีตัวเลขฮะคือมีตัวเลขว่าในอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรในกรุงเทพตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ 4.09 ตารางเมตรต่อคนนะครับตัวเลขที่องค์กรอนามัยโลกเขาบอกว่ามันควรจะเป็นในทุกเมืองใหญ่ทั่วโลกคือ9ตารางเมตรต่อคนตัวเลขตัวนี้เราต้องดูในรายละเอียดด้วยเพราะว่าถ้าเราจะดูเรื่องสวนสาธารณะเนี่ยดูสัดส่วนไม่พอครับมันต้องดูต่อพื้นที่เพราะว่าเวลาที่รัฐบาลบอกว่ามีพื้นที่สีเขียวเพิ่มเนี่ย
ขาเอาพื้นที่สีเขียวที่มีอยู่เดิมมาบวกเขาไม่ได้เอาความหนาแน่นในพื้นที่ที่มันควรจะต้องมีสวนสาธารณะแต่ในทางอีกด้านหนึ่งที่เราต้องเข้าใจด้วยว่าสวนสาธารณะที่มันจะทำงานได้จริงเนี่ยมันต้องอยู่ในผังเมืองแบบนึงซึ่งเราต้องเชื่อว่าคนจนหรือคนเดินเท้ามีโอกาสเข้าถึงสวนสาธารณะเพราะว่าสวนสาธารณะที่ดีจะต้องไม่ใช่สวนสาธารณะที่คุณขับรถไปถูกอันนี้คือเดินเข้าไปได้อย่างนิวยอร์กอย่างอะไรเนี่ยคุณต้องเดินถึงอ่ะแล้วไม่ใช่ว่าสวนมีที่จอดรถบริการสวนสาธารณะเพราะงั้นมันจะกลับไปเป็นปัญหาว่ามันกลายเป็นที่ของคนชั้นกลางไงฉะนั้นมันต้องเป็นที่ที่คนทั่วไปเดินได้แล้วคำว่าสาธารณะในเมืองไทยเนี่ยมันต้องรวมถึงตลาดด้วยใช่ใช่มันต้องมีตลาดด้วยนะไม่ใช่สวนสาธารณะคือห้ามเขาทำมาหากินหมดมันต้องกันบริเวณเขาคืออย่างตอนนี้เนี่ยสวนสาธารณะที่ถือว่าดังๆในกรุงเทพเนี่ยจะมีอยู่ส่วนนึงคือสวนรถไฟสวนรถไฟผมชอบสวนรถไฟสวนรถไฟเนี่ยเป็นโมเดลว่าในอดีตเนี่ยการรถไฟก็เคยเอาที่มาทำเป็นสวนสาธารณะเพื่อประโยชน์สาธารณะแล้วโดยที่ตอนนั้นเนี่ยมติครม.สมัยพลเอกชาติชัยเนี่ยไปดึงมาให้มีสวนรถสไตล์เหมือนสวนรถไฟที่ตรงมักกะสันอีกแห่งหนึ่งจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับประชาชนคนทั่วไปผมคิดว่าดีกับการรถไฟด้วยเพราะการรถไฟก็เคยทำมาแล้วใช่ไหมฮะแล้วจริงๆที่เหล่านี้ก็คือที่ของสาธารณะทีนี้บางคนอาจจะมีการโต้แย้งว่าอยากให้การรถไฟเนี่ยเอาที่ไปทำห้างกับทำโรงแรมมากกว่าเพราะการรถไฟขาดทุนเยอะทีนี้เนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าการรถไฟเนี่ยมีที่ซึ่งทำหากินได้อีกเยอะเช่นที่แถวราชดาก็มีพระราม9ก็มีเซ็นทรัลลาดพร้าวก็มีใช่ใช่ผมเนี่ยไม่มีปัญหากับสวนสาธารณะโดยตรงแต่ผมคิดว่าเวลาเราพูดถึงสวนสาธารณะเนี่ยเราต้องพูดถึงทั้งหมดที่เราเรียกว่า Urban Land Policy ถูกหมายความว่าการรถไฟเนี่ยถ้าจะทำให้ได้ประโยชน์จริงเนี่ยนะครับคุณต้องทำ3อย่างเลยคุณใหญ่ทำห้างสรรพสินค้าทำมีสวนสาธารณะต้องมีแล้วต้องมี Affordable Housing ต้องมีบ้านสำหรับคนที่พอจะเช่าอยู่ได้เขาก็จะสามารถที่จะมาซื้ออาหารช้อปปิ้งแล้วเขาก็สามารถใช้พื้นที่สวนสาธารณะได้ด้วยไม่งั้นนโยบายในเมืองมันจะวนกันเหลืออยู่แค่สวนสาธารณะกับแหล่งช้อปปิ้งโดยที่กันคนจนออกไปจากเมืองแล้วเขาก็จะเข้าถึงสวนสาธารณะได้ยากแต่ผมคิดว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยเรานโยบายบ้านเราไม่ได้ดีขนาดให้เลือกระหว่างสวนสาธารณะกับแหล่งช้อปปิ้งในปฏิบัติจริงๆคือแหล่งช้อปปิ้งเนี่ยมันคือ priority เขาคุมส่วนสาธารณะนี่เป็นติ่งๆครับนะครับแล้วก็มันอยู่ที่รฟท.ตัดสินใจ